ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านติดตามการทำงานของรัฐบาลทุกหน่วยงานครับท่านประธานที่เคารพครับกรมไปรษณีย์โทรเลขที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นี้ผมชอบเรียกแบบนี้นะฮะแต่ก่อนอยู่ซอยสายลมเนี่ยก็ทำมาค้าขายเกี่ยวกับธุรกิจของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ตั้งแต่ HF VHF UHF จนกระทั่งมาสู่ระบบดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยนะเราก็คาดหวังครับว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยคณะกรรมการของกสทช.ที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถทำให้มันเกิดความคุ้มค่าไม่ได้ไปเข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งและก็ไม่ได้รวยจนลืมบ้านเลขที่เหมือนคนบางคนที่ถูกกล่าวหาในสังคมที่ผมกล่าวอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพครับถ้าท่านคีย์คำว่าปัญหาของกสทช.ท่านจะเห็นเลยครับขึ้นใน Google Search เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะแล้วก็เงินประมูลต่างๆการใช้เงินผ่านกองทุนวิจัยซึ่งผมเป็นประธานคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับกองทุนทั้งประเทศเคยเรียกกสทช.มาชี้แจงในที่ประชุมท่านประธานครับก็ยังไม่เคลียร์หลายประเด็นคณะอนุกรรมการก็กำลังติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดครับว่ากสทช.หรือกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิมเนี่ยท่านได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากน้อยขนาดไหนท่านประธานที่เคารพครับคลื่นความถี่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลายท่านคงจะรู้ว่ารัฐเป็นเจ้าของครับจะไม่สามารถให้กับเอกชนได้ยกเว้นการทำสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐอันไหนที่ขาดดุลอันไหนที่ขาดทุนหรือเสียประโยชน์ต่อรัฐเนี่ยคณะกรรมการของบอร์ดกสทช.หรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องท่านต้องพึงสำนึกไว้นะครับว่าท่านกำลังเล่นกับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมลงรายละเอียดท่านประธานครับมีหลายเรื่องที่ต้องอธิบายให้กับสังคมทำสังคมเข้าใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตลอด6ปีหลังการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะแดนสนธยาเรียกพี่นะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าเข้าซอยสายลมที่กรมไปรษณีย์โทรเลขแล้วเนี่ยโอนโยธินซอย8เนี่ยนะเขาบอกว่าไปแดนสนธยาแล้วมันก็เปลี่ยนมาเป็นคณะกรรมการกิจการกสทช.ปัจจุบันนี้ประชาชนก็คาดหวังครับว่าท่านจะทำได้ดีและชี้แจงต่อสังคมไทยได้เดี๋ยวผมไล่เรียงทีละประเด็นครับว่าท่านผู้ที่นั่งอยู่ข้างบนต้องชี้แจงให้กับประชาชนทราบนะครับประเด็นที่1ท่านประธานที่เคารพครับเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดท่านประธานดูในเล่มเนี่ยนะจะเห็นได้ว่ามีความผิดปกติบ้างเดี๋ยวท่านก็ชี้แจงแล้วกันเท่าที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับเงินสะสมปี61มี 4,712 ล้านบาท62 4,864 ล้านบาทแล้วทำไมล่ะจิรยุมันแตกต่างอะไรยังไงหรือไม่แตกต่างหรอกครับท่านประธานครับแต่พอมาดูปี61ที่เป็นรายได้ท่านประธานฟังผมให้ดีนะฮะตัวเลขค่อนข้างคลาสสิกรายได้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 1,653 ล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีรายจ่ายประมาณ 18,150 ล้านบาทอันนี้อยู่ในเล่มนี้นะผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆก็พอจะเห็นอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขมันแปลกๆหน้า143ท่านประธานที่เคารพครับในรายงานของเขาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเราไปดูรายละเอียดก็ว่าเอ๊ะ61ทำไมใช้เงินเก่งจังอ๋อตอนนั้นอยู่ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติผู้นำคสช.ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เคยนั่งบนบัลลังก์มีแต่ป้ายชื่อนี่แหละครับมันก็เลยแปลกใจครับว่าเอ๊ะทำไมคสช.เนี่ยเราไม่มีกรรมธิการตรวจสอบเราไม่มีฝ่ายประชาธิปไตยที่จะไปตรวจสอบจึงใช้เงินมือเติบกันขนาดนี้เลยหรือเดี๋ยวท่านจะชี้แจงหน่อยนะหมื่นกว่าล้านบาทในปี61พอปี62เบาหน่อยครับเพราะว่าเทกระจาดไปแล้วเมื่อปี61ปี62นี่ใช้ไปประมาณ 1,292 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับประชาชนไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าหน่วยงานนี้ทำอะไรหน่วยงานนี้ก็คือเจ้าของคลื่นคลื่นมันอยู่ในอากาศครับสมัยก่อนก็ใช้รหัสมอสก็ใช้คลื่นแบบ High Frequency HF ขอกันติ๊ดติ๊ดดาดาดาติ๊ดติ๊ดติ๊ดถอดรหัสกันไปครับแล้วก็ขยับมาเป็น Very High Frequency ก็เอาไปเป็นวิทยุ FM 87.5 เหมือนคลื่นรัฐสภาแบบนี้แล้วจากนั้นก็ทำไปถึง UHF Ultra High Frequency จนกระทั่งไปถึงระบบดิจิตอลพี่น้องครับคนที่นั่งอยู่บนนี้ดูแลผลประโยชน์ของชาติอยู่นะครับคำถามของผมในฐานะฝ่ายค้านก็คือว่าเราจะให้ความไว้วางใจเขาได้มากน้อยขนาดไหน
ถ้าท่านเข้าข้างประชาชนผมยินดีด้วยครับก็จะปรบมือให้กับทุกๆท่านที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นะฮะแต่ท่านประธานครับไปดูในงบรายงานนะครับหน้าที่143ท่านประธานอาจจะหยิบตามผมนะครับท่านอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานครับปี61บรรทัดแรกไม่มีแต่บรรทัดที่2ท่านประธานที่เคารพครับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานคือค่าทดแทนชดใช้หรือค่าตอบแทนตามคำสั่งหัวหน้าคสช.อะไรนะเดี๋ยวท่านอธิบายหน่อยเถอะอยากรู้นะ61มันไม่มี62มี63ไม่มีแน่นอนเพราะมีการเลือกตั้งนายกคนเดิม1ในข้อนี้ท่านประธานที่เคารพครับค่าใช้จ่ายตามคำสั่งหัวหน้าคสช.เป็นค่าตอบแทนชดใช้และค่าตอบแทนเนี่ยนะเป็นเงิน 3,755 ล้านบาทสร้างโรงเรียนได้เกือบ 1,500 หลังนะฮะเด็กยากจนมีเงินที่จะไปโรงเรียนมีนมโรงเรียนมีชุดโรงเรียนใส่ได้มากมายครับท่านประธานที่เคารพครับนี่คือคำถามที่กสทช.ต้องตอบครับประเด็นต่อมาครับกองทุนวิจัยและการพัฒนาเดี๋ยวนี้ชอบใช้กองทุนที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคลกันเยอะครับผมเป็นประธานกรรมาธิการและเรียกสอบจนเพลียตอบไม่ได้บางที่ก็ส่งสัญญาแบบเอาลิควิดเปเปอร์ลบมาให้กรรมาธิการไอ้นี่ติดคุกนะบางแห่งก็ส่งมาแบบกลัวๆกล้าๆ อ้างโน่นอ้างนี่ผมจะบอกท่านประธานอย่างดีครับว่าเรื่องของกองทุนในท่านช่วยชี้แจงหน่อยครับว่าเปิดโทรทัศน์ทีไรก็เดี๋ยวเห็นสสส.โฆษณาเข้าพรรษาบ้างเดี๋ยวเห็นกองทุนใช้รถใช้ถนนบ้างเดี๋ยวเห็นกสทช.ใช้กันบ้างไหนล่ะบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศต่างคนต่างทำครับเพราะว่าถือเงินกองทุนน่ะท่านประธานครับมันไม่ได้อยู่ในระบบงบประมาณไงก็ซื้อกันกระจายเลยครับไม่ว่ากันนะถือว่าเป็นการสนับสนุนก็ยังดียังคืนเงินให้กับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนผ่านระบบต่างๆป้ายโฆษณาระบบอินเทอร์เน็ตก็ยังดีนะแต่อย่าไปเก็บตงนะได้ยินมาว่าพอมีเหมือนกันท่านประธานครับผมใช้เวลานิดเดียวท่านประธานก็เป็นประโยชน์ประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับกองทุนที่ท่านใช้เงินกันจำนวนมากเนี่ยนะท่านต้องชี้แจงกับสังคมนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับเรื่องของการติดตามตรวจสอบเรื่องของการร้องเรียนท่านประธานครับผมเป็นพ่อบ้านที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดครับค่าโทรศัพท์ผมจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ผมจ่ายครับภรรยาผมก็จะดูแลเรื่องลูกเรื่องค่าใช้จ่ายลูกผมก็จะเห็นตลอดเวลาครับว่าระบบโทรศัพท์ที่เราถูกเก็บสตังค์เนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านประธานครับวันนี้คืนดีเสาล้มตึงเน็ตที่บ้านใช้ไม่ได้ครับปรากฏว่าโทรศัพท์ไปแจ้งบริษัทกขคงไม่เอ่ยนาม3วันกว่าจะมาครับบ้างก็5วันแต่เวลามาเก็บบิลสิ้นเดือนครับเก็บเต็มท่านประธานครับเก็บ31วันเต็มไอ้เนี่ยกสทช.ท่านทำอะไรล่ะฮะเรื่องร้องเรียนผมก็เห็นมีเยอะแยะมากมายไอ้นี่เรื่องพื้นฐานแบบประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้ต้องพิจารณาครับประเด็นต่อมาที่ผมอยากจะบอกท่านประธานครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีทั้งโลกดิจิตอลและอนาล็อกครับถ้าท่านประธานไปตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีวอแดงเห็นไหมฮะรถเข้ามาแล้วดูเนี่ยเก็บสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งอะไรกันเยอะแยะท่านประธานครับสมัยก่อนมนุษย์มันคิดเทคโนโลยีอะไรได้มากไม่ได้ครับมันไปซอยความถี่ไม่ได้ครับ1เมกะเฮิรตซ์เนี่ยมันซอยได้จริงก็ 0.5 เขาเรียกชิปความถี่กันพอใกล้กันปุ๊บมันก็เฟดหากันพยายามจะคิดค้นจนกระทั่งมันมีดิจิตอลแต่กสทช.ท่านไม่เคยไปคิดถึงอนาล็อกที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและยังใช้อยู่ปัจจุบันครับคลื่นความถี่วิทยุที่เป็นย่านโลแบนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ VHF ไม่ใช่ HF เป็นขึ้น HF เนี่ยฮะที่เขาเรียกกันว่าวอแดงผมรู้ว่าท่านรู้จักทุกวันนี้ท่านประธานครับมีอยู่80กว่าช่องและใช้กันทั้งประเทศครับสั่งก๋วยเตี๋ยวรอปภอะไรกันมั่วตั่วกันไปหมดท่านพัฒนามั้ยเดี๋ยวท่านช่วยตอบหน่อยนะท่านใส่โทนสเกลที่เรียกกันว่า DTMF มั้ยวิธีการพูดปุ๊บคนนี้ได้ยินผมคุยกับท่านประธานท่านประธานได้ยินผมคนอื่นไม่ได้ยินพัฒนาไปถึงไหนไม่ใช่เอาแต่จะเก็บตังค์แต่ค่าสัมปทานประมูลคลื่นความถี่โน่นนี่นั่นอันนั้นมันรายใหญ่ใช่มั้ยล่ะรายเล็กท่านทํามั้ยล่ะครับท่านประธานครับเดี๋ยวนี้ตำรวจเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้วิทยุ VHF นะครับไอ้ที่เราพกหลังตุงๆเนี่ยฮะกดความถี่ซินเทไรเซอร์แล้วกดตัวเลขไปสมัยก่อนใช้แร่ใช้บิดตุ๊กๆๆๆจะเปลี่ยนความถี่ก็ต้องใช้แร่แต่ปัจจุบันเขาใช้กดครับที่เราเรียกว่าสังเคราะห์ความถี่คำถามคือตั้งแต่เลยความถี่ของการบิน137เมกะเฮิรตซ์ขึ้นมาเนี่ยนะไปจนถึงปัจจุบันนี้เกือบ200เมกะเฮิรตซ์เนี่ยท่านได้พัฒนาปรับปรุงอะไรมันไปบ้าง
เพราะทุกวันนี้โรงพักตำรวจเนี่ยนะหรือหน่วยงานราชการท่านประธานที่เคารพครับเขาใช้วิธีการไงครับเขาใช้ลักษณะเหมือนคลื่นความถี่ที่เป็นโทรศัพท์เหมือนใช้ระบบเน็ตเครือข่ายฮะโรงพักใดโรงพักคันนายาวโรงพักนี้เป็นใหม่แถวบ้านผมเขาใช้ระบบนี้ครับแต่คลื่นความถี่พวกนี้มีเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรคำถามคือท่านนอกจากจะเก็บเงินค่าสัมปทานต่างๆเนี่ยท่านได้บริหารจัดการแก้ไขเรื่องเหล่านี้หรือยังประเด็นสุดท้ายที่เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งคนในประเทศนี้อาจจะทราบและไม่ทราบซึ่งผมต้องใช้เวลาในการอภิปรายท่านประธานครับเนื้อล้วนๆก็คือว่าท่านประธานฟังให้ดีนะครับปี2559คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยแหละที่มีเงินเมื่อกี้ 3,000 กว่าล้านบาทเดี๋ยวท่านชี้แจงเนี่ยนะมีคำสั่งให้กระทรวงดีอีดิจิตอลนะกระทรวงดิจิตอลผมไม่ได้ว่ารัฐมนตรีปัจจุบันนะคุณบีเป็นคนปัจจุบันอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ท่านต้องไปตรวจสอบด้วยที่ผมบอกต่อไปนี้ก็คือเรื่องของเน็ตประชารัฐครับชื่อคุ้นๆนะฮะนี่คิดกันมาตั้งแต่ก่อนตั้งพรรคเลยครับตั้งแต่ปี59ก็คือเน็ตประชารัฐเพราะฉะนั้นผมบอกท่านประธานอย่างนี้ครับกระทรวงดีอีเนี่ยนะครับมอบหมายให้ TOT คือบริษัทในเครือของ DE ก็คือองค์การโทรศัพท์เดิมนะครับชื่อฝรั่ง TOT ให้ไปบริหารจัดการอยู่ประมาณ 24,700 จุดในต่างจังหวัดนะฮะที่จังหวัดตรังถ้าเกิดท่านประธานลองสอบถามคนในหมู่บ้านดูครับเวลาจะกดกู๊ดมอร์นิ่งตอนเช้ากับท่านประธานเนี่ยนะกดไปเนี่ยนะวิ่งบนอยู่อย่างเงี้ยท่านประธานครับโหลดแค่กู๊ดมอร์นิ่งตอนเช้าเนี่ยเน็ตประชารัฐในต่างจังหวัดครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเรียกกสทช.มาอธิบายในที่ประชุมและ TOT ซัดกันนัวท่านประธานครับนี่ฮะประชาธิปไตยมันถึงดีกว่าพวกเผด็จการตรงนี้แหละครับมันมีระบบตรวจสอบของประชาชน 5-6 ปีไม่เคยมีใครรู้ครับปี58คสช.ให้เงินไปประมาณ 13,000 ล้านบาทนะฮะให้ DE และTOT ทำอ้าวแล้วบอกกสทช.เกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวก็คือว่ามันเป็นงบผูกพันต่อเนื่องตั้งแต่59 60 61 62และ63ไปจนถึง5 67ท่านประธานครับหลังจากนั้นครับพอ DE กับ TOT ทำครับเป้าประสงค์ประมาณ 40,000 เขาแบ่งกลุ่มครับเป็นเน็ตที่ห่างไกลประเทศที่ห่างไกลโทษครับประเภทที่ห่างไกลหมู่บ้านที่พอมีถนนหนทางพอมีเสาไฟฟ้าพอมีโทรศัพท์เข้าไปกับประเภทที่2 4,000 ครับประเภทเกรด C บวกอันนี้คือ 4,000 จุดประเภทต้องเดินเท้าเข้าไปผ่านที่กรมอุทยานแห่งชาติให้ทำเสาบ้างไม่ให้ทำบ้างเนี่ยพัฒนาประเทศไทยครับปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแค่จะเอาเสาพาดผ่านเขตอุทยานเข้าไปให้กับประชาชนยังทำไม่ได้เลยสุดท้ายท่านประธานครับโดยสรุปก็คือว่า DE กับ TOT ทำไม่พอครับพอคสช.ตอนนั้นก็บอกไงครับให้คณะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยนะกสทช.เป็นผู้ทำเน็ตประชารัฐอีกครับคำถามก็คือว่าท่านประธานครับคณะกสทช.เนี่ยกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยท่านมีเครื่องมือเหรอครับท่านมีรถที่จะไปตั้งเสาเหรอครับท่านมีสายเหรอครับก็เกิดยี่ปัวซาปัวไงท่านประธานครับสุดท้ายกสทช.ไปจ้าง TOT ท่านประธานครับแบบนี้ก็มีนะผมจึงบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในช่วง 5-6 ปีที่เราไม่รู้มาก่อนฮะ DE ให้ TOT ทำองค์การโทรศัพท์ทำเพราะมีเครื่องมือมีเสามีโทรเลขมีอะไรแต่ก่อนกสทช.ไม่มีอะไรเลยแต่ได้รับงานสุดท้ายทำไม่ได้ก็ไปจ้าง TOT ทำถามบุญบัลลังก์ครับว่าจริงไหมและปรากฏว่าผมเรียกมาชี้แจงในที่ประชุมท่านประธานที่เคารพครับกสทช.รับงานทำเน็ตชายขอบในกลุ่ม C เนี่ยนะฮะหรือว่าพวกแบบหูขอบขันทสีมาภาษาโบราณน่ะต้องเดินทุ่งกัน3วัน3คืนกว่าจะถึงประมาณนั้นเนี่ยนะฮะก็มีอยู่จำนวนประมาณ 4,000 กว่ายูนิตไปทำอะไรบ้างล่ะครับ1หมู่บ้าน 3,000 กว่าไปตั้งหมู่บ้านครับแต่หมู่บ้านท่านประธานครับสมมุติว่าท่านประธานนี่คือศาลาหมู่บ้านนะฮะท่านประธานเดินไปแค่นอกข้างนอกเนี่ยนะหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะมันอยู่ประมาณสัก 40-50 เมตรเพราะฉะนั้นท่านประธานนึกภาพดูครับเวลาเราจะเข้าเน็ตมันต้องไปหาบ้านผู้ใหญ่อ่ะมันต้องเดินอ่ะและต่างจังหวัดเราก็รู้ท่านประธานอยู่ตังเนี่ยท่านประธานก็รู้ว่าแต่ละบ้านมันห่างกันขนาดไหนชุมชนมันไกลกันขนาดไหนมันไม่ได้ไปบ้านผมคลองสามวาในเจริญ
แล้วคนกรุงเทพเขาก็ใช้มือถือเขาไม่ได้ไปใช้เน็ตประชารัฐหรอกกู๊ดมอร์นิ่งนึงก็ไปกินกาแฟได้2ถ้วยยังมายังโหลดไม่จบเลยที่ผมจะบอกท่านประธานก็คือว่าเขาเอาไปทำหมู่บ้าน 3,000 ไปทำโรงเรียน 1,200 มีที่โรงพยาบาลอีก107ศูนย์ SUSO ก็คือห้องเรียนน่ะก็จะมีเน็ตติดอยู่ในห้องเรียนเด็กไปโรงเรียนถึงจะใช้ได้อยู่ประมาณ700กว่านี่แผนต่อเนื่องนะท่านประธานครับจนถึงปี67ที่ผมอยากจะถามท่านทั้งหลายที่บนบัลลังก์เนี่ยถ้าท่านทำไม่ได้ท่านก็เลิกเถอะครับปรากฏว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ท่านประธานครับกสทช.ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นี้นะฮะเพิ่งบอกเลิกสัญญา TOT ในกรณีที่ไปทำเน็ตชายขอบวันนี้มันจะเกิดปัญหาไงฮะและท่านประธานทราบไหมครับว่าคณะกสทช.แห่งนี้เนี่ยผมชอบเรียกกรมไปรษณีย์เนี่ยสายลมเนี่ยท่านยังไม่ได้จ่ายเงิน TOT ค่าเน็ตเลยเพราะไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในปี63และ64คำถามก็คือว่าท่านเอากฎหมายตัวไหนมาใช้ล่ะครับกสทช.ครับที่ท่านบอกว่า TOT เฮ้ยประเทศนี้มันไม่ได้ใช่ของคสช.ไม่ใช่ของพลเอกประยุทธ์นะที่จะไปชี้เฮ้ยเอาตังไปเฮ้ยเอาตังไปจ่ายไปก่อนเดี๋ยวอ้วนจ่ายให้ปรากฏว่าวันนี้ TOT จ่ายเงินที่เป็นเงินของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่ไปใช้บริการโทรศัพท์เขาเนี่ยไปใช้เน็ตเขาเนี่ย 2,000 กว่าล้านบาทท่านประธานครับกสทช.ให้ TOT กระทรวง DE ให้ TOT จ่ายเงินไปก่อน 2,000 กว่าล้านบาทคำถามคือแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอสรุปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สนใจเรื่องเน็ตประชารัฐอะไรหรอกแค่ทำเพื่อหาเสียงหรือเปล่าวันนี้พี่น้องที่เคารพครับท่านอยู่ในต่างจังหวัดท่านลงไปตรวจสอบดูเลยครับว่าเน็ตประชารัฐแถวบ้านกำนันผู้ใหญ่อบต. อบจ.สท.สจ.สส.ท่านลองเอามือถือโลเทคของท่านเนี่ยหรือจะไฮเทคของท่านไปลองกดดูครับว่ามันสามารถเข้าได้ไหมแล้วผมถามว่าคนที่ก็อยู่ชายขอบที่ท่านบอกว่าทำไม่ได้ TOT ไม่อยากทำพูดง่ายคือ TOT ก็งองแงก็พี่เล่นให้ผมจ่ายตังค์ไปก่อนสุดท้าย TOT ก็เลยถูกบอกเลิกสัญญาโดยกสทช.คณะนี้ไงฮะฝ่ายค้านทำการบ้านมาหลากหลายท่านประธานครับแต่วันนี้อภิปรายเล็กๆเพื่อเตือนสติท่านว่าอะไรที่ท่านเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนท่านใช้สภาแห่งนี้ท่านได้มาชี้แจงแล้วท่านช่วยกรุณาไปทำเถิดและท่านใช้ระบบประชาธิปไตยที่มีคณะกรรมการช่วยท่านศึกษาผมจะขึ้นไปที่จังหวัดตากท่านประธานครับแต่ผมไม่บอกอำเภอไหนผมจะไปลองให้ท่านประธานได้ดูเลยทำคลิปมาให้สภาเห็นเนี่ยว่าจิรยุไปแล้วเนี่ยเน็ตชายขอบที่ว่ามันใช้ได้จริงไหมและคำถามต่อไปครับรายงานต่างๆที่ท่านทำเนี่ยมันคือเงินของประชาชนทั้งนั้นคลื่นความถี่เป็นของชาติเป็นทรัพยากรของชาติท่านต้องจัดสรรและบริหารความถี่อย่างเป็นธรรมนี่คือเขียนไว้ในกฎหมายชัดเจนครับตั้งแต่ประเทศนี้เกิดขึ้นมาแต่สุดท้ายท่านประธานครับกสทช.ไม่ได้ตอบอะไรให้กับสังคมนอกจากที่ท่านเขียนกันมาเล่มหนาตือปลูกต้นไม้ไอ้ CSR เนี่ยหน่วยงานไหนก็ชอบทำกันก็เพราะมันจ่ายเงินง่ายไงท่านประธานครับจ้างออร์แกไนเซอร์มาทำรายละล้านเก้าบางรายละ800,000ทำทั้ง10บริษัททำจุดโน้นจุดนี้คือผมรำคาญมากกับไอ้ CSR ขององค์กรของรัฐเนี่ยคือยังไงอ่ะเมโนเขาเรียกอะไรแบบผูกขาดอยู่แล้วอ่ะมีใครจะไปแข่งกับท่านท่านจะไปโฆษณาอะไรนักหนาสร้างภาพลักษณ์อะไรนักหนาท่านไม่ได้ขายกะปิน้ำปลาที่จะต้องสร้างแบรนด์เอาเงินเหล่านี้เนี่ยท่านประธานครับมาบริหารจัดการและคืนให้กับประชาชนในรูปแบบความเร็วของเน็ตได้ไหมทุกวันนี้30ดาวน์โหลดเท่านี้อัพโหลดเท่านี้ลงไปใช้จริงใช้ไม่ได้หรอครับสุดท้ายปลายทางท่านประธานครับท่านต้องตอบคำถามผมนะครับ1ปัญหาเรื่องการพัฒนาคลื่นความถี่ที่เป็นระบบอนาล็อกเก่าตั้งแต่คลื่น HF High Frequency ไปจนถึง Very High Frequency VHF และ Ultra High Frequency ในปัจจุบันนี้ท่านพัฒนาไปถึงไหนเพื่อให้เอกชนได้ขับเคลื่อนเดินหน้าได้มี80ช่องท่านซอยไปได้อีกกี่ช่องแล้วท่านเปิดให้กับประชาชนเขาได้ใช้ฟรีขนาดไหนเพราะคลื่นพวกนี้ใช้ฟรีครับซื้อวอมาก็ใช้ได้แล้วคลื่นความถี่ทางราชการที่ไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันการเข้ารหัสทางความลับมีสูงตำรวจเนี่ย80%ถ้าไม่ใช่โรงพักต่างจังหวัดใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่านแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้อย่างไรคำถามที่3เงิน 3,000 กว่าล้านบาทที่ท่านลงในนี้เนี่ยเป็นการประจานท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.เก่าเนี่ยคืออะไรท่านต้องตอบรัฐสภาให้ได้ว่า 3,000 กว่าล้านบาทมันหมายความว่าอย่างไรมันไม่ใช่เงินท่านพลเอกประยุทธ์นี่มันเป็นเงินของภาษีประชาชนเป็นคลื่นความถี่ของชาติและกองทุนพัฒนาที่ท่านบอกว่าท่านใช้สตังค์เนี่ย
ท่านทำอะไรบ้างและเป็นประโยชน์ด้านไหนคนจะมาประมูลกับท่านมากขึ้นเหรอหรือว่าคนจะชอบกสทช.เห็นแล้วยิ้มแป้นมีความสุขเพราะฉะนั้น 4-5 ประเด็นครับที่คณะชุดนี้ต้องตอบรัฐสภาครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับครับมีอีก2ท่านนะครับ